เดอะโกลเด้นซิงเกอร์ได้มีโอกาสเปิดเวทีต้อนรับนักร้องเสียงเพราะระดับตำนานที่เคยโด่งดังในอดีตหลายต่อหลายท่านไม่ว่าจะเป็นโบวีเจ้าของเพลงยอมจำนนฟ้าดินหรือก้อยช็อกโกแลตคิดเจ้าของเพลงจำฉันได้หรือเปล่าและวันนี้เรากำลังจะมีโอกาสได้เปิดเวทีต้อนรับศิลปินระดับตำนานอีกหนึ่งท่านเขาเป็นทั้งจิตรกรนักร้องนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่เคยแจ้งเกิดจากอัลบั้มเปเป้ Butterfly สร้างชื่อจากเพลงฝากรักและบทเพลงอีกมากมายก่อนหันหลังให้วงการมาวันนี้โดยเสียงเรียกร้องในหัวใจเขาจึงขอหวนขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงอีกครั้งสวัสดีครับพี่เป้ครับพี่เป้ครับมาครับมาครับมาครับค่อยๆครับค่อยๆพี่เป้ครับโอ้พี่เป้สู้มากพี่เป้อายุเท่าไหร่ครับผมอายุเท่าไหร่ทำอะไรอยู่ครับฮะเป็นครูสอนวาดรูปว่าไม่เกี่ยวกับร้องเพลงเลยนะฮะก็เป็นนักร้องมาก่อนแล้วก็ช่วงหลังก็ไปเป็นครูสอนวาดภาพแต่ว่าวันนี้มาเหมือนสภาพร่างกายเราไม่ค่อยพร้อมก่อนมาเจอประสบอุบัติเหตุมาหรืออะไรไงครับเอ็นร้อยหวายอักเสบนิดหน่อยครับเกือบหายแล้วฮะครับตอนแรกกะมาเต้นเลยแหละผมว่าก็ไม่กะเต้นนะกะถ้าผ่านเข้ารอบคราวหน้าจะยืนร้องนี่ถ้างั้นวันนี้พี่เป้พร้อมนะต่อให้ร่างกายไม่พร้อมแต่ใจพร้อมแน่นอนครับขอให้โชคดีได้ไฟสามดวงจากคณะกรรมการครับขอบคุณครับค่อยๆเดินครับพี่มาพี่เป้เดี๋ยวผมไปตรงเชิญเลยครับพี่เป้ครับนี่คือผู้แข่งขันคนต่อไปของเราครับผมขอเสียงให้กับพี่เป้หน่อยแล้วสวัสดีครับต้องพยุงมาหน่อยครับเพราะว่าก่อนมาเอ็นร้อยหวายอักเสบนิดหน่อยครับผมก่อนอื่นสวัสดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมพี่เป้สีน้ำนะฮะเราจะเรียกติดปากว่าพี่เป้สีน้ำเนี่ยเป็นเจ้าของอัลบั้มที่ผมชอบที่สุดในยุค80อัลบั้มนึงเลยครับตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่มัธยมฮะประมาณม .5 อะไรประมาณนี้แล้วก็มีอัลบั้มชื่อว่าเป้สีน้ำกับ Butterfly ครับซึ่งแบบว่ามันจะมีเพลงนึงชื่อเพลงฝากรักผมเพิ่งได้แผ่นเสียงอัลบั้มนี้ซึ่งแบบหายากมากแล้วก็ถ้าผมรู้ว่าวันนี้พี่เป้มานี่ผมจะติดมาเพื่อจะแบบมาขอลายเซ็นพี่เป้เลยนะครับคราวหน้ามาใหม่นี่ไงนั่นหมายความว่าต้องได้รอบไงคือแค่รอบต่อไปเท่านั้นแต่เดี๋ยวนั้นนี่คือพี่เป้มาประกวดจริงเหรอครับจริงครับโอ้โหไม่ได้มาหลอกอีกนะคือตอนแรกอะคุยกับพี่เป้แล้วว่าพี่เป้เนี่ยก็เลิกจากการร้องเพลงไปใช่ครับเพราะว่าอะไรพี่เป้เล่าให้กรรมการฟังหน่อยครับผมไปหันเหไปทุ่มเทกับการวาดภาพสีน้ำแล้วก็เปิดโรงเรียนครับผมสอนวาดรูปอยู่ตอนนี้เปิดโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำนครปฐมนักเรียนที่มาวาดรูปที่นี่ก็คือเด็กจนไปถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สุดที่ผมเคยสอนก็7-80ก็มีแล้วก็เด็กๆถ้าเล็กสุดที่มาเรียนกับผมตอนนี้4ขวบก็มีผลงานสำหรับผมที่ทำมาเนี่ยก็มีทั้งภาพวาดและเพลงจริงๆผมเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องก่อนตั้งแต่ปี2527แล้วเพียงแต่ว่าช่วงนั้นมันก็ยอมรับว่ามันเงียบไปนะก็เลยหันไปจริงจังกับการวาดรูปพอจริงจังกับการวาดรูปผมก็แสดงผลงานตั้งแต่ปี2529ก็แสดงงานมาเยอะทำงานมาหลายชุดทีเดียวเลยความสุขของผมตอนนี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องการร้องเพลงกับการวาดรูปโดยเฉพาะตอนนี้ผมกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าอย่างนั้นนะผมทิ้งไปพอสมควรทีเดียวล่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขขึ้นกว่าเดิมทำไมผมถึงมาประกวดเวทีนี้นะพอมีข่าวรายการเนี่ยเพื่อนก็รู้เป็นคนแรกเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ยุผมแล้วก็ผมก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็โหผมสนใจมากผมอยากจะยืนร้องเพลงแล้วมีคนมาดูผมเยอะๆผมชอบที่จะยืนร้องเพลงบนเวทีถือกีตาร์ตวงแล้วมีคนดูเยอะแยะเลยอยากร้องเนี่ยซ้อมทุกวันเลยแต่วันนี้เราลองว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับรวมถึงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จะต้องได้ฟังเสียงเพราะๆจากพี่เป้อย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นนะขอเบิกอุปกรณ์พิเศษหน่อยครับวันนี้เก้าอี้ฮะมาครับให้พี่เป้นั่งร้องดีกว่าแต่เขาสัญญาแล้วครับว่าถ้าผ่านเข้ารอบรอบหน้าเขาจะยืนร้องโชว์ครับผมโอเคฮะเอาละพร้อมไหมครับทุกคนครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอมอบเวทีนี้ให้กับพี่เป้ครับครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับพี่เป้ครับสายน้ำ
สายน้ำของพี่อ้องสุรศรีธิกุลโอเคครับใจเราเคยล้อมรวมด้วยกันผูกพันกันเป็นสายน้ำสีทองล่องลอยกันไปอยู่ภายใต้ดวงตะวันเป็นลำธารของความเข้าใจที่พาให้เราสองคนได้ไปพบเรื่องต่างๆสุขและทุกข์ร่วมกันมาพ้นมายังจุดหนึ่งเรานั้นก็เริ่มหาจุดที่รักมันเริ่มเปลี่ยนทางไปตามกระแสใจสิ่งที่เราเคยมีในหัวใจก็คงเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านผ่านดินแดนในใจไหลเลยมาจนสุดทางหมดเวลาเราคงจะแยกไปดุดดังน้ำสองสายที่แยกห่างที่จะไม่มีทางหวนคืนกลับมาพบเจอเราร้างลากันไปบางคนจะเป็นสายน้ำเดียวดายท่องไปลำพังออกไปพบวันใหม่แต่ความทรงจำของเราที่มีจะยังคงเป็นเรื่องราวดีๆที่ยังจะอยู่เป็นน้ำนิ่งในใจว่าทำอย่างไรก็คงต้องแยกกันต่อให้รักและความผูกพันไม่อาจจะรั้งใจสิ่งที่เราเคยมีในหัวใจก็คงเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านผ่านดินแดนในใจไหลเลยมาจนสุดหมดเวลาเราคงจะแยกไปดุดดังน้ำสองสายที่แยกห่างที่จะไม่มีทางหวนคืนกลับมาพบเจอสิ่งที่เราเคยมีในหัวใจก็คงเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านผ่านดินแดนในใจไหลเลยมาจนสุดท้ายหมดเวลาเราคงจะแยกไปดุดดังน้ำสองสายที่แยกห่างที่จะไม่มีทางหวนคืนกลับมาพบเจอที่จะไม่มีทางหวนคืนกลับมาพบเจอขอเสียงกับพี่เป้อีกสักหนึ่งครั้งครับขอบคุณครับโอ้แพทไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วเป็นไงบ้างครับแต่แพทรู้สึกเหมือนแพทกำลังนั่งดูคอนเสิร์ตพี่เป้อยู่คือมันรู้สึกเหมือนแบบโหพี่เขาพาเราไปอยู่แบบเหมือนอยู่ในป่าหรือในสักที่นึงแล้วมีสายน้ำที่ไหลไปไหลมาอยู่อะไรเงี้ยเขารู้สึกเหมือนพี่แบบว่ากอดคอพาเราเดิน
ข้างๆน้ำอ่ะตอนที่พี่เขานั่งอยู่เนี่ยนะความนิ่งหรือความน้อยอ่ะมันเป็นความมากเหลือเกินในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่อยากจะบอกเฉยว่าในโลกที่มันเยอะไปหมดอ่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่พี่เขาทำมันแบบมันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าขอบคุณพี่เป้มาพี่มาเป็นอาจารย์ของหนูในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคือเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าเหมือนนั่งดูคอนเสิร์ตสำหรับผมอะความรู้สึกผมคือเหมือนฟังรุ่นพี่มานั่งเล่านิทานให้ฟังนะฟีลลิ่งเหมือนแบบโอ้เมื่อกี้คือสะกดเราให้ฟังอะแล้วก็นี่คือเพลงที่ผมจะต้องไปค้นมาฟังและที่สำคัญคือคงจะไปดูคลิปของที่พี่เป้ร้องไว้ในเวอร์ชันนี้เนี่ยอีกบ่อยๆเลยทีเดียวพี่ตู่แล้วครับคือสิ่งที่ผมคิดคือหลายๆคนที่ออกมารวมถึงตัวผมเองด้วยบางทีอยู่บนเวทีให้เอามือไม้ไปไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยมันมีความกังวลมากมายในฐานะนักเพอร์ฟอร์เมอร์บนเวทีแต่ความโฟกัสของพี่เป้ที่จะออกมาเล่าเรื่องนี้ผ่านบทเพลงมันดีมากจริงๆเหมือนพี่นั่งอยู่เฉยๆครึ่งเพลงก็ยังได้โดยที่ไม่รู้สึกแปลกที่แปลกทางอ่ะคือแบบว่ามันคือสมาธิมันคือโฟกัสของพี่ที่มันทำให้ผมทึ่งแล้วอย่างที่แพทบอกพี่นั่งอยู่ในเก้าอี้ทั้งเพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงนี้ออกมาได้แล้วก็สื่อสารออกมาถึงพวกเราได้แบบขนาดนี้ครับก็นับถือครับขอบคุณครับผมเลยอยากถามพี่เป้เลยครับว่าเพราะว่าอันนี้ผมว่าน้องๆที่อาจจะเรียนรู้การแสดงบนเวทีอยู่เนี่ยนะครับ อาจจะอยากได้คำตอบว่าพี่เป้นึกถึงอะไรฮะตอนที่ร้องเพลงนี้เมื่อสักครู่เนี่ยในใจคิดอะไรอยู่ฮะเหมือนเพลงมันพาผมไปเองผมไม่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้เนี่ยดนตรีพาไปไอ้ที่เตรียมมาไม่ได้ใช้เลย นี่แหละผมว่าความเป็นศิลปินโอ้ใช่ใช่แล้วผมเตรียมมาเยอะกว่านี้นะเนี่ยแต่เยอะแยะเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยไอ้เพราะบางทีน้องๆที่ออกมาคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นคนควบคุมทุกอย่างแต่บางทีถ้าเราขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วเราปล่อยตัวเองให้มันไปกับสิ่งที่เรารู้สึกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วไงเหมือนเป็นร่างทรงแล้วก็ให้คำร้องทำนองแล้วก็ดนตรีพาไปร้องผ่านเราเจ้าว้าวเป็นคำพูดที่ดีมากๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะฟังแล้วเอาไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับครับผมเอาละครับผมว่าการเข้าใจในเพลงและการทำให้คนดูเนี่ยตามผู้ที่ร้องเพลงนั้นอยู่เนี่ยเข้าไปในเพลงนั้นได้ด้วยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอันนึงนะครับแล้ววันนี้ผมว่านั่นคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆของการแสดงของพี่เป้วันนี้ครับผมให้ผ่านครับ1ผ่านจากคณะกรรมการครับพี่แพทย์ขอบคุณมากครับแต่แพทย์อธิบายไม่ได้จริงๆสำหรับการแสดงของพี่เป้ค่ะมันเป็นอะไรที่มันคอนเนคกับเราในเลเวลที่มันเกินเรื่องราวของคำว่าเทคนิคเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือคำอะไรต่างๆที่เราใช้กันมาตลอดในการตัดสินต่างๆค่ะแล้วซึ่งแพทย์รู้สึกว่าจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะผู้ฟังหรือผู้ดูอ่ะเขาก็ตัดสินจะแค่นี้หรือเปล่า มันก็แค่เรารู้สึกไหมมันคอนเนคหรือเปล่ากับผู้ถ่ายทอดซึ่งแพทย์รู้สึกว่าพี่เป้พาเราไปที่อื่นเลยเมื่อกี้พาไปอีกที่หนึ่งพาไปพร้อมกับแบบเอาโซลเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแพทย์ให้ผ่านค่ะ2ผ่านจากคณะกรรมการครับขอบคุณมากครับพี่ตู่ครับครับผมน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับทุกคนครับพี่เราก็เหมือนถูกพี่พาไปด้วยกันบนทริปเดียวกันครับก็เป็นโชว์ที่ประทับใจนะครับครับผมให้ผ่านครับ3ผ่านจากคณะกรรมการครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องพักสักหน่อยนะครับเพื่อให้พี่แพทเราเช็ดน้ำตาสักนิดนึงเพราะคนต่อไปออกมาก็เข้มข้นไม่แพ้กันใช่ฮะอาจจะต้องเสียน้ำตาเพิ่มก็ได้สักครู่เดียวครับกับ The Golden Singer เวทีเสียพร้อมขอบคุณพี่เป้มากครับสุดยอดแม่หนูจะต้องนั่งกีดอยู่ที่บ้านในเทปในของเทปเป้แม่เป็นแฟนเขารุ่นนี้เลยอะค่ะรุ่นนี้เลยนะเขารู้จักอยู่แล้วเขารู้จักอยู่แล้ว